บ่มียังมีแต่เขาบ่ให้มีเคมีส่วนตอนที่เฮาสิเอาเขาหั่นบ่ให้ใส่ปุ๋ยเคมีบ่ให้ฉีดยาหมดเท่านั้นบ่มียังหลายบ่บ่ได้ยากแต่เก่าเฮาก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ฉีดยาฉีดหยังเฮาเฮ็ดตามธรรมชาติเสียแต่หญ้าบ่ให้หญ้าหกก็ได้มากเขากวดทุกปีเขามากวดมีพวกกวดชวนเขาลงมากวดพวกไทยเขาลงมากวดแล้วก็เฟ่เอาเขากุ้มหันเขาก็กวดเขามีเครื่องมากวดเบิ่งคันว่าเพียงพอมันก็บ่เพียงพอแหละเนาะแต่ว่าเป็นหยังจังเฮ็ดเฮ็ดเพราะว่าคือว่าแหละราคากาแฟมันบ่มีการตกแบบว่าราคากาแฟเสมอทุกกิโลนะแบบว่าได้เสมอบ่คือเฮาขายทางนอกนี่มันแบบว่าวันนี้มันจะราคาต่างมื้ออื่นมันจะราคาต่างแนวนั้นนะเพราะว่านี่ส่งไปทุกเม็ดทุกหน่วยต้องได้ราคาเสมอกันหมดอยู่ดีนึงมากอ่ะมันเกี่ยวเกกับความสามัคคีแน่เพราะว่าการเฮ็ดเขากับสหกรณ์นี่มันต้องเฮ็ดรวมหมู่หลายๆคนเด้หลายๆคนแล้วก็การเว้านี่มันก็ต้องมีความปรับเข้าใจกันแน่เนาะเวลามาเฮ็ดรวมกันนะเฮาเว้ากันแบบว่ามันมีความเข้าใจกันหลายตัวถือว่าการผลิตอยู่เขาสหกรณ์นี่เพิ่นจะบอกกำหนดราคาเพราะว่าการขายของเพิ่นตามเพิ่นอธิบายว่าแบบว่าเครื่องเข้าไปจังได้เงินมาเพราะว่าเอาเครื่องไปก่อนแบบว่าเพิ่นเอาเงินผักส่วนหนึ่งมาจ่ายสำราคาทั่วไปนี้สำราคาบ้านเฮาแต่ว่าบ่ให้ลดลื่นแต่ว่าในระยะเดือน7สรุปกลุ่มเรียบร้อยเพิ่นได้เงินมาเพิ่นจึงจ่ายจังฮู้ราคาสุดท้ายบ่มีตัวเสียหักเสียแต่ว่าอยากได้เงินนี่เฮาเขานี่คือเดือนนี้เนาะเดือนที่1เดือนที่2บางเทื่อหันงวดสุดท้ายหันจนสิได้ปี1เดือนที่7พุ่นนี่เฮาเก็บกาแฟนี่แต่เดือนที่12เนาะเดือนที่11เดือนที่12เดือนที่1นี่ก็แล้วกาแฟนี่ช่วง 2-3 เดือนนี่บ่ได้ได้เงินได้เงินหันได้เทื่อละน้อยบ่พอแล้วกาแฟบ่มีราคาจ้างเขาเสียหญ้าจ้างเขาเก็บมันก็หมดหลายบัดมาขายกาแฟก็ได้น้อยเดียวจนเป็นหนี้เป็นสินยืมมาบ่พอโอ้ก็แม่นแล้วเพราะว่าแน่นี่นะคืออ้ายเองนี่เฮ็ดแบบว่าสมมุติว่าเงินกาแฟนี่มันสิได้เป็นก่อนเนาะแบบว่าเงินทั่วๆไปแบบว่าหาทั่วไปหั่นเฮาใส่กินแบบว่าเงินโตนักค้ากาแฟนี่ได้นํากาแฟนี่มาเฮ็ดเทื่อนนี่แหละพอได้อยู่โอ้ยตามใจกะถ้าว่าราคากาแฟดีแน่เนาะกะตามเบิ่งกะครอบครัวกะสิดีไปนํามันแหละมันก็ดีไปพร้อมๆกันนั่นแหละเพราะว่าจุดสําคัญเฮาสร้างครอบครัวมันก็อิงใส่เงินใครตัวว่าเฮามีเงินบ่หั่นนะมีทรัพย์สินเงินทองบ่เฮาจึงสร้างครอบครัวได้หั่นนะสมมุติว่าราคากาแฟมันดีขึ้นก็มันก็สิดีขึ้นไปตามๆกันนั่นแหละลูกเต่านี่ก็บ่อยากเฮ็ดเฮ็ดแล้วเนาะอยากให้เฮ็ดหลายเฮ็ดการให้เป็นพนักงานแล้วจักสิได้จักบ่หั่นนะเฮาผัดบ่มีทุนส่งเสียเขาหั่นนะใจอยากให้เป็นในนั้นแล้วลูกเต่าอนาคตนี่บ่อยากให้ทุกข์คือแม่หั่นนะบ่ฮู้จักสิมีเงินจักบ่บัดลูกเรียนจบจักสิมีเงินส่งจักบ่